อาเมนพี่น้องพร้อมจะฟังคําเทศนาหรือยังครับอาเมนเชิญพี่น้องกลับมายัางที่นั่งนะครับเราต้อนรับกันทีไรเราเราจะ,ะหยุดยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราคุยกันสนุกมากขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเราพี่น้องทุกคนจะสมัครไปค่ายกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปนมัสก,การฟังคำสอนรับประสบการณ์จากพระเจ้าเติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วก็จะได้กลับมาดำเนินชีวิตต่อด้วยความเข้มแข็งนะครับเมื่อเรากลับจากค่ายนะครับวันศุกร์ที่27เราจะเริ่มค่ายบ่ายโมงตรงนะครับดังนั้นพี่น้องเดินทางไประยองก็เผื่อเวลาด้วยนะครับอาเมนวันนี้เราจะเทศนานะครับผมจะแบ่งปันใน เรื่องคําสอนอคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์เป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งพระเยซูได้ทรงสอนต่อเนื่องกันในมัทธิวบทที่5บทที่6แล้วก็บทที่7ครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกนะครับผมได้แบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีความสุขกี่คนครับที่พบว่าชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเมื่ออยู่ในทางพระเยซูอบอกเอเมนบอกคนข้างๆซึว่าคุณยิ้มสวยขึ้นเยอะ เมื่อมีพระเยซูนะครับเรายิ้มมาจากใจนะฮะเรามีความสุขมากขึ้นมเมื่อเราอยู่ในทางพระเจ้าแต่ความสุขที่พระเยซูพูดถึงไม่ใช่ความสุขที่มาจากโลกไม่ใช่ความสุขที่มาจากทรัพย์สินของเงินทองชื่อเสียงกิจยศแต่มาจากการได้รู้จักกับพระเจ้าการได้รับกำลังใหม่จากพระเจ้าการได้รู้ว่าเรามีจุดหมายปลายทางคือชีวิตนิรันดร์การได้รับทุกสิ่งการได้เป็นผู้ให้ออกไปลองไปทวนดูนะครับทั้งที่แล้วคําเทศนา ในครั้งแรกของคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ผมจะเทศนาบนเวทีนะครับเพราะพระเยซูทรงเทศนาบนภูเขาตอนนี้ครั้งที่สนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึงข้อที่16นะครับเราจะลุกขึ้นยืนร่วมกันแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์พร้อมเพียงกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึงข้อที่16ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรถเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบยำ่ำถ้านั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกัน พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ให้เราไปฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระเยซูคริตที่พระองค์ทรงได้สอนเหล่าสาวกของพระองค์ใน2,000ปีที่แล้วเพื่อให้เราจะเติบโตขึ้นผ่านพระคำของพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ ขอเราทั้งหลายได้มีสักหนึ่งสิ่งที่เราจะตอบสนองเป็นภาคปฏิบัติและกลับใจใหม่และเติบโตขึ้นผ่านพระวจนะในตอนนี้ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติทั้งผู้เทศนาและผู้ฟังคําเทศนาเราทั้งหลายจะร่วมกันเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งลงได้นะครับคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่5 6แล้วก็7 พระเยซูทรงเริ่มต้นในการวางรากฐานค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเหล่าสาวกในเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูไม่ได้กําลังสอนคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าไม่ได้กําลังสอนคนในวงกว้างมากนักแต่พระองค์ทรงเริ่มต้นในการสอนเหล่าสาวกของพระองค์เพราะพระเยซูทรงรู้ว่าเมื่อเขามารู้จักกับพระเยซูเขายังมาพร้อมกับความเชื่อเดิมความคิดเดิมค่านิยมเดิม และลักษณะชีวิตแบบเดิมคุณค่าในสมองในจิตใจของบรรดาผู้ที่เชื่อยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจในความคิดในค่านิยมในการตัดสินใจดังนั้นพระเยซูจึงเริ่มต้นในการสอนเหล่าสาวกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนเป็นรากฐานเสาเข็มที่ตอกลงไปในจิตใจของเหล่าสาวกว่าจากนี้ไปพระเจ้าจะเปลี่ยนเขาทั้งในจิตวิญญ,ญาณ และในจิตใจในค่านิยมในความคิดจนกลายเป็นการดำเนินชีวิตใหม่ของเหล่าผู้ที่เชื่อพี่น้องครับดังนั้นความสำคัญของการเป็นผู้เชื่อคริสเตียนจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านรู้แค่ไหนท่านจบพระคัมภีร์มากี่ดีกรีท่านอ่านพระคัมภีร์มากี่รอบความสำคัญมันอยู่ที่ว่าท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนอย่างพระคัมภีร์ท่านรู้มากแค่ไหนท่านตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้า ต่อเสียงของพระเจ้าที่มาถึงท่านมากน้อยแค่ไหนท่านเติบโตขึ้นไหมเมื่อมานมัสก,การที่คิดตจักรท่านเติบโตขึ้นไหมเมื่อท่านเฝ้าเดียวประจําวันท่านเติบโตขึ้นไหมเมื่อท่านได้เรียนพระกัมภีร์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องและผมเชื่อว่าวันนั้นที่พระเยซูทรงสอนสาวกในคําเทศนาบนภูเขาซึ่งมีเกือบ20เรื่องด้วยกันสาวกคงรับเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลง ตัดสินใจดำเนินชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีนิทานที่เขียนขึ้นมาของชาวยิวชาวตะวันตกชาวสเปนโบราณนะเขาเขียนเล่าเหมือนกับเป็นเรื่องติแต่างขึ้นมาว่าเมื่อคราวพระเยซูสิ้นพระชนและพระเยซูฟื้นและพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นเนี่ยพระเยซูก็เดินก็ดําเนินกลับเข้าสู่สวรรค์ ทูสวรรคกาเบรียลก็มาต้อนรับพระเยซูโอ้พระเยซูเจ้าขอต้อนรับกับสู่ที่วัทับของพระองค์แล้วกับียลก็ถามพระเยซูว่าพระเยซูแล้วพระองค์จากมาพระเยซูไม่ห่วงเหรอว่าสิ่งที่ทําไว้จะล้มเหลวพระเยซูไม่ห่วงไม่ห่วงไม่มีปัญหาสบายยนะกาเบกับลก็เอเหรอแล้วพระเยซูฝากงานพระองค์ไว้ที่ใครอ่ะพระเยซูถึงไม่ห่วงบอกอ๋อเราฝากไว้กับสาวกสิบสองคนกาเบรียลเหรอ สิบสองคนนี้เหรอหน่าห่วงนะพระเยซูดูเขาจะอารมณ์แปลปรวนดูเขาจะขึ้นขึ้นลงลงดูเขาจะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาดูเขาจะชอบทะเลาะกันนะดูว่าเขายังมีความอ่อนแออยู่เลยนะดูเขาเทศนาก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเขาจะรับงานของพระองค์ต่อได้เหรอพระเยสูโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสบายๆนะยนะกลับไปถามว่าพระเยซูทําไมแน่ใจล่ะว่า ฝากงานไว้กับ12คนนี้แล้วจะไม่ต้องเป็นห่วงพี่สุกว่าเราได้สอนพวกเขาเพื่อให้เขาได้มีจิตใจใหม่ที่เรียบร้อยแล้วแม้การกระทำของเขากำลังเติบโตขึ้นแต่เราได้เปลี่ยนข้างในจิตใจของเขาเรียบร้อยแล้วมันกำลังโตขึ้นมันกำลังส่งผลชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น แต่มันจะไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะเราเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาใหม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันพร,กพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านเข้ามาทําการชําระล้างขัดสีชฉวีวันจิตใจภายในของท่านและพระองค์จะบอกท่านว่าพระองค์ก็จะวางใจในท่านด้วยอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับคำสอนที่สองที่พระเยซูรทรง สอนสาวกเป็นเรื่องของเกลือและแสงสว่างพระเยซูทรงเปรียบเทียบยกสิ่งของสองสิ่งขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบแล้วก็จะสอนสาวกให้เขามีค่านิยมอีกใหม่อีกเรื่องหนึ่งในการดําเนินชีวิตคือเรื่องของการเป็นเกลือและการเป็นแสงสว่างเราคงจะได้เคยได้ยินและได้ฟังเรื่องราวของเกลือและแสงสว่างมาอาจจะหลายต่อหลายครั้งผมพบ ข้อความเกลือและแสงสว่างครั้งแรกเมื่อตอนเป็นนักศึกษาเข้าไปที่ a b แบกแล้วจะมีซุ้มประตูอยู่แล้วเขียนพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าจงเป็นเกลือและแสงสว่างตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากเพราะว่าเพิ่งจะเชื่อได้ไม่นานมากนักแต่ก็รู้ว่าข้อความนี้ต้องมีความหมายอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะพบว่ามีทีเชิตสกรีนว่าจงเป็นเกลือและแสงสว่างเราพบสติกเกอร์ท้ายรถจงเป็นเกลือและแสงสว่าง เราพบหนังสือว่าถึงเขยา่าเกลือออกจากขวดเราจะพบอะไรหลายอย่างที่บ่งบอกให้รู้ว่าเรื่องความเป็นเกลือและแสงสว่างเป็นเรื่องที่คริสเตียนเราพูดคุยกันอย่างมากเราจะหนุนแจกันว่าจงเป็นเกลือและแสงสว่างเราจะมีงานด้านเกลือและแสงสว่างคำนี้เป็นวลีที่ดูเหมือนจะฮิตติดปากคริสเตียนจำนวนมากทีเดียว คำถามสําคัญในเช้าวันนี้คือเรามีความเข้าใจในการเป็นเกลือและแสงสว่างมากแค่ไหนและที่สําคัญกว่าอีกขั้นหนึ่งคือเราได้ดําเนินชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างจริงๆหรือไม่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่านิโคลัสวินทันเซอร์นิโคลัสจอร์จวินทันมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1909ถึง2015 เมื่อตอนนตอนปี1938เมื่อท่านอายุได้29นะครับท่านได้เปลี่ยนช่วงเวลาวันหยุดที่ไปเล่นสก,กีเนี่ยในวันหยุดช่วงเล่นสก,กีเนี่ยที่เชโกสโลวาเกียสิ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดการเพราะท่านได้บังเอิญไปพบกับเด็กชาวยิวอพยพนับพันที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านคาดการว่าจะถูกยึดครองโดยกองทัพนาซีในอีกไม่นานแม้คนรอบข้างจะไม่เชื่อ ในสิ่งที่นิโคลัสเขาเชื่อว่าพื้นที่นี้อันตรายและกำลังถูกนาซีเข้ามายึดครองแต่นิโคลสัสได้ตัดสินใจทำสิ่งที่จะเป็นประวัติศาสตร์ตลอดไปของชีวิตเขาและของโลกนี้ท่านได้ตัดสินใจช่วยเหลือเด็กชาวยูถึง669คนให้อบพยพหนีไปที่อังกฤษได้อย่างปลอดภัยหาบ้านหาที่อยู่ให้อย่างปลอดภัยและท่านเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้โดยไม่บอกใครมากนัก ตลอดชั่วชีวิตของท่านก็ทั่งผ่านมา50ปีในปี1998ภรรยาของท่านก็ได้ไปพบหนังสือบันทึกข้อมูลเด็กๆที่ท่านได้ช่วยชีวิตเอาไว้ซึ่งเด็กเหล่านี้ได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอังกฤษเติบโตรอดพ้นจากสงครามเพราะการช่วยเหลืออย่างเงียบๆของเซอร์นิโคลัสวินทันพี่น้องครับการทำดี อาจจะไม่ได้ทําให้เราได้รับชื่อเสียงทันทีเมื่อเราทําการที่เราทําดีกับใครบางคนหรือทําดีกับบางเรื่องหรือทําประโยชน์บางอย่างเพื่อช่วยเหลือใครบางคนหรือบางเรื่องในสังคมเราอาจจะไม่ได้รับการยกย่องในทันทีเราอาจจะไม่สามารถเห็นได้ว่าจะมีใครมาเชิดชชูหรือว่าชื่นชมเราแต่สิ่งดีที่เราทํานั้นมันจะเกิดผลดีอย่างแน่นอน ไม่มีการหวานเมล็ดอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมากลายเป็นเมล็ดใหม่เราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหวานการทําดีลงไปในครอบครัวของเราในเพื่อนของเราในมหาวิทยาลัยของเราที่ทํางานของเราชุมชนของเราเราได้ทําดีลงไปหวานสิ่งดีลงไปวันหนึ่งมันจะเกิดผลเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนฉะนั้นพระเยซูคริสต์ก็ทรงโปรดต้องการจะให้สาวกของพระองค์เนี่ย ไม่เพียงแต่เชื่อในพระเยซูและรับความรอดแต่พระองค์ทรงปรารถนาให้เขาดำเนินชีวิตเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างด้วยฉะนั้นในเช้านี้เราจะมาดูด้วยกันว่าพระเยซูทรงสอนอะไรถึงเรื่องของเกลือและแสงสว่างและเราในเช้าวันนี้ที่เราได้ฟังคำเทศนาร่วมกันเราจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในการลงมือทำบางอย่างได้หรือไม่คำเทศนาวันนี้จะมีคุณค่าที่สุด ถ้าจบคำเทศนาแล้วพี่น้องทุกคนสามารถคิดออกว่าจะไปทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ในชีวิตของท่านและจะมีประโยชน์อีกหลายร้อยเท่าถ้าเมื่อกลับจากวันอาทิตย์นี้ท่านเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นอยากเก็บคำเทศนานี้ไว้ในโทรศัพท์ไว้ใน iPad ไว้ในลิ้นชักแล้วก็ลืมมันไปแต่จงเอากลับไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเอไหมครับ มีอยู่สามประการที่พระเยซูทรงต้องการวางรากฐานค่านิยมใหม่ของการเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับสาวกและเราทุกคนในเช้านี้นะครับสิ่งที่หนึ่งพระเยซูทรงบอกให้เรารู้ว่าคริสเตียนเนี่ยต้องอยู่ในสังคมไม่ใช่แยกตัวคริสเตียนต้องอยู่ในสังคมไม่ใช่แยกตัวออกมาจากสังคมพระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกและบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นี่น้องน้ำพระทยัยของพระเยซูคริสต์ไม่ต้องการให้ท่านแยกตัวไปจากโลกถ้าพระเจ้าต้องการให้ท่านแยกตัวไปจากโลกมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ว่าท่านรับเชื่อในานามพระเยซูอาเมนท่านหายตัวไปเลยเพราะพระเยซูร,รับท่านไปทันทีเมื่อท่านรับเชื่อถ้าพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นอย่างนั้นเราคงไม่ต้องมีคิดจจักรเพราะเมื่อเรารับเชื่อเราจะหายไปทันที อพอพระเจ้าพาท่านออกไปจากโลกนี้เลยนั่นแสดงว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราอยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกนี้คริสเตียนจึงไม่ควรมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือภาวะจำยอมและการได้มาโบสถ์คือความสุขที่ได้หนีออกจากสังคมเรามาคิดจักเราไม่ได้หนีออกจากสังคมแต่เรามาคิดจักรเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้น เป็นเกลือที่ยังคงเค็มอยู่และเป็นความสว่างที่ยังสว่างอยู่และเมื่อเราเลิกนมสัสก,การที่กิจัจรเราไปอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเราเรามีความสุขเราอยากจะทําสิ่งที่ดีเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อจะหนีออกจากสังคมเอเมนไหมครับเราไม่ได้ทําแคร์กันในบ้านเพื่อที่เราจะไม่ต้องมายุ่งกับใครในหมู่บ้านแล้วเราก็ปิดปิดซ่อนซ่อนปิดม่านทุกม่านลงมาเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับ ว่าเรามานมัสก,การกันเรามาเรียนพระคัมภีร์กันในแค่นี้แล้วเราก็ไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยแล้วก็อยู่กันอย่างลี้ลับอยู่อย่างลีลงล้ลับในที่ทํางานของท่านนี่น้องถ้าคริสเตียนไม่อยู่ในสังคมแล้วใครจะประกาศข่าวประเสริฐถ้าคริสเตียนหนีออกจากเพื่อนไม่ยุ่งกับเพื่อนไม่คบหาใครไม่ร่วมกิจกรรมอะไรเลยกับสังคมแล้วใครจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา แล้วใครจะได้เห็นสิ่งดีที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในประวัติศาสตร์คิดตจักรนะครับในยุคหนึ่งหลังจากไม่กี่ร้อยปีหลังที่ยุคอัคาทูตเนี่ยคริสเตียนก็เริ่มมีความกังวลว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนนั้นจะถูกปนเปื้อนเหมือนอยู่ในหนังแล้วอยู่ในเขตปนเปื้อนแล้วจะกลายร่างเป็นซอมบี้คริสเตียนกลัวการปนเปื้อนจากคําสอนที่ไม่ดีของโลกนี้ก็เลยเริ่มมีแนวคิดว่า อยากกันนั้นเลยเรามารวมตัวกันดีกว่าแล้วเราไปหาที่เหมาะๆห่างไกลผู้คนแล้วเราก็อยู่ด้วยกันในนั้นภาวนาพระเจ้าอาธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ศึกษาหลักการพระเจ้าเพื่อเราจะปลอดภัยจากการติดเชื้อของโลกนี้แล้วก็อยู่กับพระเจ้าเพื่อจะเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และชอบธรรมซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีของยุคเวลานั้นว่าอยากจะให้คําสอนของพระเยซูคริสต์นั้นบริสุทธิ และไม่ถูกปนเปื้อนเจือด้วยคําสอนของโลกเป็นความตั้งใจที่ดีแต่วิธีการที่เขาเลือกนํามานําปัญหาหลายอย่างตามมาเมื่อมีการเริ่มแยกตัวมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเริ่มมีกลุ่มที่เป็นนักบวชกลายเป็นนักบวชที่อยู่ในอารามอยู่ในสถานอยู่ในวิหารและเริ่มมีการแยกระหว่างคุณเป็นนักบวชนะคุณก็หลบอยู่ในนั้นเพื่อจะคุณจะปลอดภัยจากการติดเชือ้อ คุณก็ไปแสวงหาพระเจ้านะแล้วคุณมาบอกผมหน่อยว่าพระเจ้าว่ายังไงและคนที่เหลือก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมปนเปื้อนไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาหานักบวชแล้วว่าข้าพระองค์ข้าพระเจ้าปนเปื้อนมาขอนักบวชอันบริสุทธิ์ล้างให้หน่อยก็เลยมีพัฒนาการมาเรื่อยๆสุดท้ายมาก็ไม่ได้ส่งผลดีต่ออาณาจักรของพระเจ้าและนั่นไม่ใช่แนวทางที่พระเยซูทรงบอกไว้ในพระวจนะตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เรา อยู่ในโลกอยู่ในสังคมพระเยซูก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระเยซูไม่ได้แยกตัวออกมาจากชุมชนจากชุมชนยืนเวลานั้นพระเยซูไม่ได้เอาแต่เอาสาวกแล้วก็พาหายไปในที่ลี้ลับล่องเรือไปกลางมหาสมุทรแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครแต่พระเยซูทรงมีเวลาเจาะจงที่จะไปตามตลาดไปตามเมืองไปรักษาคนเจ็บป่วยไปช่วยคนตายให้ฟื้นคนพิการให้หาย และสนทนากับคนที่หมดความหวังใจในชีวิตพระเยซูไปช่วยหญิงที่จะลองจะถูกฆ่าตายพระเยซูกับสาวกดําเนินชีวิตยอยู่ในสังคมเวลานั้นเพราะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างของสังคมสมัยผมเชื่อใหม่ๆนะครับผมมีความเข้าใจที่ผิดเล็กน้อยว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราห้ามที่จะรับรู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้เลยเพราะว่ากลัวปนเปื้อน เราจะไม่อ่านหนังสืออะไรเลยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่พระคัมภีร์ผมก็จะอ่านแต่พระคัมภีร์จนลืมอ่านหนังสือเรียนบ้างในบางเวลาเราก็จะไม่ฟังเพลงอื่นแล้วนอกจากเพลงเพลงพระเจ้าในโบสถ์จนกระทั่งคุยกับเพื่อนไม่คยรู้เรื่องทิ้งไปหมดทุกอย่างเทปหนังสือวิดีโอเมื่อก่อนเป็นเทปนะเทปวิดีโอทิ้งหมดเลยหนังสง่งหนังสือทิ้งหมดเลยกระตงกระตรุนทิ้งหมดเลยเพราะว่าเข้าใจผิดนึกว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราต้องไม่ยุ่งอะไรกับโลกนี้ ไม่ไปเข้าชมรมอะไรเลยของโรงเรียนไม่คุยกับใครเลยดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในทางพระเจ้าแล้วผมก็พบกับพบว่าผมเข้าใจผิดแล้วมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงทีเดียวที่ต้องแลกมากับความเข้าใจว่าอ๋อพระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกของพระองค์อันนี้ใช่ต้องการให้เราเข้มแข็งแล้วก็ชอบทำเติบโตในพระเจ้าอันนี้ใช่แต่พระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราทิ้ง ครอบครัวทิ้งชุมชนทิ้งเพื่อนออกมาเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่น้ำพระทยัยอันดีของพระเจ้าก็ได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักครับคริสเตียนจึงควรที่จะต้องใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับพี่น้องของท่านช่วยงานบ้านในครอบครัวของท่านช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ของท่านอย่าให้มีคำพูดออกว่าโอ้ยพ่อแม่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าเราจะไม่สนใจต่อไปแล้ว นั่นไม่ใช่น้ำมาไถยพระเจ้านั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงคริียนคุณจะจัดเวลาเข้าไปประชุมหมู่บ้านบ้างเราอยู่ในหมู่บ้านนี้มาไม่เคยมีใครเห็นหน้าเราเลยเราปิดเงียบทุกอย่างไม่เคยมีใครเห็นเราเลยเราขับรถออกมาตอนเช้าวันอาทิตย์ปุ๊บแล้วก็หายไปแล้วเราขับกลับมาปุ๊บแล้วเราปิดล็อกบ้านเลยแล้วก็มีเสียงเพลงโหยหวนออกมาจากบ้านหลังนี้โดยที่ไม่เคยเจอหน้าคนในบ้านนี้เลยแล้วมีเสียงอธิษฐานดังมาตอนยานดึกดื่น เห็นเปิดหนา้าต่างมีหน้าใครไม่รู้ม่ไอท้ทฐาอยู่ดืดๆย้าให้เป็นภาพแบบนั้นว่าคริสเตียนดูช่างลี้ลับเหลือเกินเข้าไปไประชุมกับหมู่บ้านเขาบ้างไปเป็นกรรมการในชุมชนก็ได้ไปร่วมงานกับเขาบ้างไปช่วยงานในคณะไปช่วยงานในชมรมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายไปมีส่วนร่วมในงานราชการในงานรัฐไปร่วมตรวจสอบไปทำงานไปสังส่งสรค์กับเพื่อนในทางที่ดี และเพื่อนที่ดีไปใช้เวลากับคนในสังคมเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านอยู่ในสังคมเอเมนไหมครับต้องให้ท่านเป็นเกลือที่ไม่อยู่ในขวดเขย่ามันออกมาแล้วก็ให้มันกระจายออกไปเป็นพระพรตคนมากมายอย่ากเก็บเกลืออย่ากเก็บเกลือไว้ในขวดยาวตะเกียงลเล้าถังครอบไว้จงอยู่ในโลกนี้และเป็นเกลือแสงสว่างของพระเจ้าพี่น้องลองนึกออกไหมครับว่าท่านจะต้องทําเรื่องใดในข้อที่หนึ่งนี้ ถ้านต้องลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมบางคนไม่ติดต่อเพื่อนเลยตลอดตั้งแต่เรียนจบมากลับไปติดต่อเขาไปคุยกับเขาไปบอกเขาว่าเรายัางนึกถึงเขาอยู่ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนไปร่วมกิจกรรมกับกวนเก่าแก่ของท่านจงเอาความเป็นลูกของพระเจ้าไปให้เขาได้เห็นเห็นไหมครับ เฟซบุ๊กของท่านควรจะมีเพื่อนข้างนอกบ้างไม่ได้เพื่อนในโบสถ์อย่างเดียวควรจะมีเพื่อนข้างนอกมีญาติพี่น้องคุยกับเขาอยู่ในสังคมพูดจาให้เขาฟังแล้วเขาสบายใจว่าท่านยังคุยรู้เรื่องอยู่ <c oughs> ท่านยังสามารถใช้ภาษาแบบมนุษย์มนาเป็นอยู่ผมเคยนั่งวิเคราะห์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนคุยกับใครบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใน,ในบางในบางกรณีนะครับผมเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ว่าผมมาเชื่อพระเจ้าตอนปี1988ตอนนั้นเป็นปีที่เพิ่งจะเริ่มใช้พระคัมภี์ฉบับ1971มาได้ไม่นานแล้วก็จะมีพี่น้องคริสเตียนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้พระคัมภีร์ฉบับ19 4 0กว่าคือถอยไปอีก30-40ปีและภาษามันจะดูค่อนข้างจะลิเกมากเลย สำหรับความเห็นของผมในะลานั้นนะจะมีครรําสับแสงวางอย่างซึ่งมันเราเราไม่ได้ใช้ในยุคที่ผมมารู้จักกับพระเจ้าปี1988ผมจะรู้สึกว่าโอ้โหพี่ๆเหล่านี้เขาเขาจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยเอามือโบอกหน้าเขาเนี่ยคุยกับเรารู้เรื่องไหมาษาษางเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเข้าใจพอมาถึงวันนี้เรามีพระคัมิีร์ฉบบใหม่ไหมคับ 2021. ผมก็เริ่มเห็นปัญหาหนึ่งว่าบางคนก็ยังอยู่ในฉบับเวอร์ชัน1น7เอยู่ คนเวอร์ช <Con> ันใหมก็จะมองว่าเอ๊ะคนเวอร์ชันเก่าใช้ภาษาแปลกๆนะที่น้องมันคงเป็นเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนในคิสตจกักรเราอาจจะมีภาษาแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันในในชุมชนคริสเตียนแต่ให้เราลองนึกดูว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยภาษามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการทำทรงผมการแต่งหน้าทาปาก การดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นอย่าให้เราเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกซ้อนโลกพอออกไปเจออีกโลกหนึ่งแล้วเราช็อกช็อกโลกที่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้จักฉะนั้นจงอยู่ในสังคมอยู่ในท่ามกลางคนที่ท่านรู้จักเขาเพราะนั่นคือน,น้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่สิ่งที่สตามมา ถ้าจบสิ่งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ว่าเราก็กลืนหายไปกับโลกนี้ไปเลยนะครับแต่สิ่งที่สองตามมาคือพระเจ้าพระเยซูทรงบอกว่าคริสเตียนเนี่ยต้องตั้งใจส่งอิทธิพลที่ดีด้วยเราไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าอยู่ในโลกนี้แล้วก็กลายเป็นของโลกไปเลยโดยสมบูรณ์แบบความเชื่อเรามาลายศูนย์หายสาบศูนย์กลายเป็นคนเหมือนไม่มีพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราอยู่ในโลกนี้ โดยตั้งใจจะส่งอิทธิพลที่ดีไปสู่คนในสังคมพระคัมภีร์บอกว่าเกลือต้องมีรสอะไรครับรสเค็มตะเกียงต้องส่องสว่างเกลือต้องมีคุณสมบัติอย่างที่มันควรจะเป็นเกลือและแตะเกียงก็ต้องถูกจุดส่องสว่างเพื่อจะส่องทางให้คนได้เห็นแสงสว่าง ในสมัยโบราณยุคที่พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นนะครับเกลือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแก่คนในยุคเวลานั้นมากใช้ทั้งปรุงรสชาติถนอมอาหารฆ่าเชือ้อรักษาโรคภัยไข้เจ็บกินดื่มเจือกับน้ําทําอะไรหลายอย่างมากและความตะเกียงก็เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ให้ความสว่างที่เป็นหลักสําคัญที่สุดของสังคมยุคโบราณฉะนั้นพระเยซูจ,จึงทรงเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยของยุคเวลานั้นว่าจงเป็นเกลือและเป็นตะเก,ะเะเกียงที่ส่องสว่างถ้าพระเยซูเกิดในยุคนี้พระเยซูอาจจะไมไ่ยกตัวอย่างเกลือกับตะเก,ก,ะเก,ก,ะเกียงก็ได้อาแต่ว่าจงเป็น LED ที่ส่องสว่างก็ได้ไม่ได้เป็นตะเกียงแล้วเพราะตะเกียงมันไม่ได้ใช้จงเป็น LED อะไรเงี้ยที่ส่องสว่างมากนะหรืออาจจะไม่ได้เป็นเกลือจงเป็นผงลดีอะไรเงี้ย ที่ใส่เป้นไหนก็อร่อยหมดเลยจงเป็นยาฆ่าเชือ้อพะเยซูอาจจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แต่พะเยซูทรงยกเกลือกับตะเกียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของคนในยุคสมัยนั้นเกลือต้องมีรสเค็มเกลือจะมีรสหวานไม่ได้มันจะกลายเป็นน้ําตาลเกลือต้องมีความเป็นตัวตนของมันซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ตะเกียงถ้ามันดับอยู่แล้วไม่ถูกจุดมันก็เรียกมันก็เป็นตะเกียงที่ ไม่มีประโยชน์อะไรจะเอามาทําอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะมันคือตะเกียงแต่มันไม่ถูกจุดฉะนั้นคริสเตียนเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราไม่เพียงแต่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกแต่เราต้องเป็นเกลือแห่งโลกและเป็นแสงสว่างแห่งสังคมเอเมนไหมครับเราต้องนําคุณสมบัติที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงบรรจุเอาไว้ในตัวเราซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่เอาไปอยู่ในโลกนี้ เราต้องเอาความเป็นลูกของพระเจ้าที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงนิสยัยเปลี่ยนแปลงคําพูดเป็นเกลือที่มีรสเค็มและอยู่ในสังคมและส่องสว่างทรงอิทธิพลที่ดีพี่น้องเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูเนี่ยพระเจ้าทรงบรรจุสิ่งใหม่ๆไว้ในตัวเราพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระเยซูทรงบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเราแล้วเรามีสิ่งใหม่อยู่ในชีวิตของเรา สิ่งสาคัญคือเราจะเก็บซ่อนเอาไว้หรือเราจะให้คนได้เห็นสิ่งที่เรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่จิตวิญญาณใหม่ที่เรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูเนี่ยมันต้องถูกพิสูจน์ด้วยการดําเนินชีวิตแบบใหม่ของเราถ้าเราบอกว่าเรามีจิตวิญญาณใหม่เรารับเชื่อแล้วเราเกิดใหม่แล้วแต่เรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิม เรายังคงมีนิสัยเหมือนเดิมเราไม่ได้เป็นเกลือที่มีรสเค็มที่คนสัมผัสได้เราไม่ได้เป็นตะเกียงที่ถูกจุดให้ส่องสว่างคงมีปัญหาบางอย่างกับความเชื่อของเราแน่ๆดังน,น,นั้นคริสเตียนเราต้องตั้งใจเราต้องจงใจและเราก็ต้องจริงใจด้วยในการทําสิ่งที่ดีเพื่อสังคมของเราเอไหมครับเราต้องตั้งใจจริงๆอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปอย่าปล่อยเงียบ เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่านิ่งเงียบเมื่อเราเห็นคนทำไม่ดีแล้วเราบอกว่าโอ้มีคนกำลังลังแกเด็กโอ้ขอพระเจ้าเมตตาเด็กคนนั้นด้วยแล้วเราก็เดินจากไปอย่าเป็นคนแบบนั้นที่เราเห็นสิ่งไม่ดีต่อหน้าแล้วเราบอกว่าโอ้ขอพระเจ้าเมตตาและพระเยซูต้องการบอกสิ่งนี้เหมือนกันกับเราว่าอย่าเป็นคริสเตียนเพียงแต่คำพูดของท่านอย่าทำดีเพียงแต่คำพูดของท่านจงลงมือทำ ด้วยความตั้งใจจริงด้วยความจริงใจผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอับราฮัมไคเปอร์อับราฮัมไคเปอร์เนี่ยเป็นคนที่ผมชอบมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์คริสเตียนยุคใหม่นะครับเขามีชีวิตอยู่ช่วง1837ถึง1920ก็เกือบ100ปีที่แล้วนะครับเขาเป็นบุรุษที่สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคริสเตียน จนถึงปัจจุบันว่าเป็นคนหนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเขาทำอะไรหลายอย่างมากเขาเป็นคนก่อตัอ้งคิดจักร The Reform Church นะครับเขาก่อตั้งหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์น้ำดีด้วยชื่อว่า The Standard Newspaper ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับ The Standard ที่วันนี้เป็นออนไลน์ไหมนะครับแต่ชื่อเดียวกันเขาก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศด้วยนะฮะ VU University Amsterdam นะครับ ดังนั้นเขาก็เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการตั้งพรรค Anti Revolutionary Party ในที่สุดเขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์แต่ไม่ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามนะครับเขายังคงเป็นผู้ที่เชื่อในทางพระเจ้าอย่างเข้มแข็งแล้วเขายังเขายังคงได้เขียนหนังสือสศาสนาศาสตร์หนังสือเกี่ยวกับคิดจักรและความเชื่อของคริสเตียนจํานวนมากทีเดียวเขาทําหลายอย่างมากเพาเขาต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น เขาเอาทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้มาแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติเขาเอาความรู้สึกความตั้งใจดีมาเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติแล้วลงมือทําหลายอย่างความคิดของเขานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดเรื่องคริสเตียนการเข้าไปมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆของสังคมและการมีความคิดว่าคริสเตียนไม่ควรจะถอยหนีออกจากสังคมและปล่อยให้สังคมนี้เป็นของ ความชั่วร้ายของมารซาตาแต่คริสเตียนควรจะก้าวเข้าไปสู่สังคมและเป็นเกลือละสองสว่างเขาเป็นคนที่เริ่มต้นแนวคิดนี้แล้วก็ต่อมาถูกพัฒนาจนกลายเป็นแนวคิดที่ว่า The Seven c h a p e r s of Society หรือ7แวดวงหลักผู้กำหนดสังคมแล้วเขาบอกว่าคริสเตียนควรจะไม่ควรจะละเลย7แวดวงนี้เป็นอันขาดหนึ่งคือเรื่องศาสนา ไม่เพียงแต่ความเชื่อคริสเตียนแต่าศาสนาต่างๆในโลกด้วยคริสเตียนควรจะสามารถมีคําอธิบายมีคําตอบและมีคําชี้แจงถึงความเชื่อของเราได้อย่างชัดเจนเรื่องแวดวงของครอบครัวคริสเตียนไม่ควรจะถอยหนีออกจากสภาพครอบครัวที่มีปัญหาในโลกใบนี้คริสเตียนควรจะก้าวเข้าไปและนําเสนออุดมคติของการเป็นครอบครัวแบบพระคัมภีร์ด้วยทั้งตัวอย่างและคําสอนที่ชัดเจน แวดวงธุรกิจการค้าคริเสเตียนไม่ควรปล่อยให้การค้าเป็นของคนที่โลภมักได้และคดโกงควรจะก้าวเข้าไปทําการค้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากควรจะรวมตัวกันและทําสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนที่ดีได้แม้เราทําธุรกิจการค้าแวดวงการศึกษาคริเสเตียนไม่ควรปล่อยให้ครูอาจารย์ทำหน้าที่นี้โดยที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าคริเสเตีควรจะเข้าไปเป็นครูอาจารย์นําเสนอความคิด เปลี่ยนแปลงจิตใจค่านิยมให้เขาได้ให้เด็กนักเรียนได้รับการวางรากฐานที่ดีแวดวงการเมืองการปกครองแวดวงศิลปะบันเทิงและแวดวงสื่อนี่คือ7แวดวงที่อับราฮัมไคลเปอร์ได้บอกเอาไว้แนวคิดนี้ต่อมาสําคัญมากและกลายเป็นแนวทางสําคัญของคิดจกักรจานวนมากในโลกนี้และคิดจักรเราก็เชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันคิดจักรเราไม่เชื่อว่า บรรดาพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าเราจะละทิ้งการมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมแต่เราเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อมีความรับผิดชอบที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมนี้เข้าไปช่วยยกระดับอย่างน้อยทั้งเจ็แวดวงนี้ทั้งในคิดจากต้องมีเพิ่มมากขึ้นทุกหัวถนนทั้งในแวดวงครอบครัวธุรกิจการค้าการศึกษาการรการอ,องศิลป,ปะบันเทิงแล้วก็สื่อทุกแวดวง คนของพระเจ้าควรจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสื่อใน Facebook ไม่ควรจะมีแต่เรื่องฆ่าตัวตายตบตีซ้อมภรรยาแล้วก็แชร์กันเป็นล้านแต่กลับไม่มีเรื่องดีๆแชร์กันเลยคริสเตียนควรจะตั้งใจผลิตสื่อดีๆและแชร์กันออกไปด้วยและเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องทำหน้าที่ช่วยกันแชร์ด้วยไม่ใช่โอ้โหอ่าแล้วดีจังเก็บไว้ในตัวเราแต่พอเห็นโอ้โหเรื่องนี้ มันเลวมากแชร์ใหญ่เลยอย่าทำตรงกันข้ามอย่าไปเพิ่มพื้นที่ความไม่ดีในสังคมควรจะขอลบซะด้วยซ้ำแล้วก็รีบไปช่วยกันแชร์สิ่งที่ดีถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีในการเปลี่ยนแปลงสังคมทำสิ่งที่ดีพี่น้องครับภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งในพันธกิจของกิตจ,จักรและผู้เชื่อทุกคนเอเมนไหมครับมันคือพันธกิจของ ผู้เชื่อทุกคนมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคิดจักรสิ่งที่3นะครับพระเยซูทรงสอนและเกิดและแสงสว่างว่าคริสเตียนต้องไม่ให้สิ่งไม่ดีมาครอบงำชีวิตมันอันตรายมากถ้าเราเข้าไปอยู่ในสังคมเราพยายามมีส่วนร่วมในสังคมในทุกอย่างที่เป็นไปได้แต่เราจิตใจไม่เข้มแข็งความรู้พระกัมภีร์ไม่มีจิตวิญ,ญญาณไม่เติบโตไม่ได้ใกล้ชิดพระเจ้า ไม่ได้มีเกราะคุ้มกันอันมากเพียงพอแล้วเราก็ถูกรบกวนถูกดึงใจดึงใจจนเราก็สุดท้ายกลายเป็นเกลือที่หมดรสเค็มกลายเป็นตะเกียงที่ถูกเป่าดับไปซะพระคัมภีร์บอกว่าเกลืออย่าให้หมดรสเค็มตะเกียงอย่าให้ถูกถังครอบเอาไว้ที่น้องเราอยู่ในโลกแต่เราก็ไม่ได้เป็นของโลกแต่เราเป็นประชากรของสวรรค์เราเป็นทูตของพระเยซูคริสต เอเฟซัสบทที่6ข้อ20บพระเปาโลว่าเขาว่าเจ้าเป็นทูตของพระเยซูคริสต์เขาว่าจะเป็นทูตของพระเจ้า,า,เ,จา,เ,ปเ,จาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาที่น้องพี่น้องทุกคนเราท้องเราทุกคนเป็นทูตของพระเยซูเราทุกคนเป็นผู้สื่อสารเป็นตัวแทนของพระเจ้าผู้ดําเนินชีวิตในโลกนี้พระเจ้าทรงแต่งตั้งเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อให้เป็นผู้ส่งข่าวประเสริฐไปยังคนมากมายเราอยู่ในสังคม แต่เราไม่ได้ถูกสังคมมาครอบงำชื่อของเราเราอยู่ท่ามกลางคําคําเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องเราอยู่ท่ามกลางสิ่งไม่ดีมากมายในสังคมแต่เราไม่ต้องเป็นคนไม่ดีหรือไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีตามในสังคมก็ได้เอเมนไหมครับฉะนั้นสามสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาให้ท่านได้ตัดสินใจตระหนักและลงมือทา เราต้องอยู่ในสังคมลองดูวันนี้สิครับว่ามีแวดวงไหนบ้างที่เราทิ้งหายไปและพระเจ้าทรงอยากให้เราได้กลับไปเป็นพระพรสิ่งที่สองพระเจ้าต้องการให้เราทรงอิทธิพลที่ดีเราทำอะไรได้มากขึ้นไหมในเช้าวันนี้และสิ่งที่สามพระเจ้าต้องการให้เราเข้มแข็งมั่นคงและไม่ถูกครอบลงไปด้วยสิ่งไม่ดีต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่พี่น้องครับมีคำพูด หนึ่งบอกว่าปัญหาของคริสเตียนจำนวนมากไม่ใช่อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ในที่ที่พวกเขาควรอยู่แต่ปัญหาหลักคือพวกเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเขาควรเป็นในที่ที่พวกเขาอยู่ปัญหาหลักของทุนดาม,มากคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ที่เขาอยากจะอยู่หรือควรจะอยู่ แต่ปัญหาคือเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นต่างหากในที่ที่เขาอยู่เราอาจจะไม่สามารถเลือกที่ที่เราทำงานได้มากนะักเราอาจจะไม่สามารถเลือกบ้านเกิดชุมชนหมู่บ้านสังคมของเราได้มากนะักเราอาจจะบอกเราอาจจะไม่สามารถเลือกแวดวงที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องได้มากนะักแต่เราสามารถเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นได้ เราสามารถเป็นคนของพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในเป็นเกลือเป็นแสงสว่างทำสิ่งที่ดีเพื่อคนที่เราไปอยู่ที่นั่นต่างหากอย่าบอกแต่พระเจ้าพระเจ้าพาข้าพรงออกไปทีแต่อาจจะต้องบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอทรงให้ข้าพรงเป็นเกลือและแสงสว่างในที่ที่ข้าพรงอยู่ที่นี่เเมนไหมครับและพระเจ้าจะทรงใช้ท่านให้เป็นพระพรอย่างมากมายใน แวดวงที่ท่านอยู่ในที่ที่ท่านอยู่ในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านในสังคมของท่านที่ทำงานของท่านสำคัญคือเราต้องเป็นเกลือที่ไม่หมดรสเค็มและเป็นตะเกียงที่ไม่ถูกถางครอบไว้หรือไม่ถูกจุดถูกดับไปอ่เห็นไหมครับให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าครับผมให้เวลาพี่น้อง สักสัน 1, 2, ้นๆ1-2นึ่งสองนาทีขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ